กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของเรเดียเกียร์5แล้วนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้พบกับช่วงเก้งเหยียบมิดโยวันนี้นะครับเรากลับมาพร้อมกับปีใหม่เก้งก็กลับมาแล้วจากการคืนสู่ผืนป่ามาตอนช่วงฮอลิเดย์ที่ผ่านมาแล้ววันนี้นะคุณพีเตอร์เป็นไงแขกรับเชิญของเราพิเศษมากๆพิเศษมากเพราะว่าอะไรเคยออกมาแล้วเคยออกมาแล้วแต่ไม่ใช่วันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงรถคันนี้เลยแต่เราเคยบอกแล้วว่ารถคันนี้เนี่ยมันอเนกประสงค์แล้วยังไงมันซ่อนอะไรไว้ซ่อนผีรับชมไงซ่อนผ้าใช่ยังไงล่ะคุณพี่ต้องโชว์แล้วล่ะคุณพี่อย่างเงี้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ได้ซื้อรถแถมจักรยานแต่อย่างใดไม่แล้ววันนี้คืออะไรแขกรับเชิญเราเป็นซากจักรยานหรอสวัสดีเขาก่อนไหมสวัสดีก่อนมะแขกรับเชิญคุณจักรยานเชฟโรเลตสวัสดีจ้าสวัสดีครับเฮ้ยนี่รายการเราอ่ะนี่ไม่ได้มาเล่นๆนะจักรยานคันนี้มันขี่ได้จริงๆเฮ้ยนี่คือไม่ได้มาเล่นๆตั้งโชว์เลยตั้งโชว์ตั้งโชว์อุ้ยรายการเราก็มีรีวิวซากจักรยานว่ะอุ้ยคุณผู้ชมงานนี้เราไม่ได้ไปปีนเกลียวกับรายการดูเดี๋ยวไลติงใช่ไหมเราไม่ได้ข้ามเราไม่ได้ทับลายกันเนาะเพราะรายการเราเป็นดูเดี๋ยวลองติงทำแต่สิ่งที่ผิดเชฟโรเลตเชฟโรเลตเนี่ยเป็นแบรนด์รถยนต์อเมริกันสัญชาติอเมริกันเลยที่เข้ามาขายในเมืองไทยก็ได้มาหลายสิบปีแล้วแหละหลายๆคนเนี่ยก็จะคิดว่าเชฟโรเลตเนี่ยรถยนต์เชฟโรเลตเป็นรถยนต์ที่เป็นขวัญใจรถยกหลายคนจะได้ยินมาอย่างนั้นแต่อันนี้ไม่ใช่แน่นอนคุณผู้ชมเพราะว่าเราอ่ะต้องมายกรถแทนถูกไหมเวลายกขึ้นยกลงอันนี้รถยกไม่ได้มาทำงานต้องบอกคุณผู้ชมมันเป็นขวัญใจคนยกเขาก็ไม่ทำจักรยานขายซะทีเดียวแต่ว่าเขาไปสร้างผลิตให้มีบริษัทมาผลิตจริงใช่ไหมรูปลักษณ์ภายนอกพูดเลยว่าทันสมัยมากๆโฉบเฉี่ยวดูเป็นนักกีฬาแน่นอนสิขี่จักรยานรูปแบบกีฬาถูกไหมมันสามารถพับได้แล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยมีความบึกบึนมีความดูแบบดูธรรมะทะแมงอ่ะดูแบบดูผู้ชายผู้ชายอ่ะแล้วผู้หญิงขับไปได้หรอครับผู้หญิงก็ขับได้แต่เป็นตู๊ดที่ซื้อมาทำไมครับไม่ได้เป็นตู๊ดเป็นเลนเดียเลนเดียทันสมัยมากๆด้วยไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ด้านหน้าพร้อมไฟเบรก LED ด้านหลังไม่มีไฟเบรกมาประหยัดเหมือนกันแล้วแถบแตรมาให้ด้วยเป็นกระดิ่งด้วยเสียงเนี่ยเพราะมากกูอยากมีโชว์มากเลยอ่ะแล้วก็มีที่เปลี่ยนเกียร์เนี่ยดีมากๆเพราะว่าอยู่ใกล้มือเราควบคุมได้ดีมากเลยนะนี่สิ่งที่เราชอบเราสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ง่ายเลยเฮ้ยจักรยานมีโชคอ่ะมันสามารถทำให้ซับแรงของคนนั่งได้ค่อนข้างดีอ่ะเพราะว่าจักรยานแม่บ้านหรือจักรยานทั่วไปเราขึ้นไปนั่งปุ๊บมันจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยให้ตัวนั่งแล้วมันจะมีความแข็งแข็งทื่อๆอะไรเงี้ยแต่พอมีโชว์เข้ามาช่วยผ่อนแรงเนี่ยรู้สึกว่าเออมันสามารถซับแรงเราได้ดีแล้วขึ้นไปมันก็เหมือนไม่เหมือนจักรยานทั่วไปอ่ะขึ้นขี่รู้สึกว่าอัตราเร่งเนี่ยทันใจมากๆอันนี้ขึ้นแต่กำลังน่องและกำลังกล้ามเนื้อขาอัตราเร่งเนี่ยทันใจจริงๆแล้วก็เกียร์หนึ่งเนี่ยโอ้โหออกทีแรงบิดนี่มาเต็มไปนะแรงบิดคืออะไรบิดแฮนด์นะเพราะว่าอยากได้ความมั่นใจข้อดีข้อแรกเลยต้องพูดถึงได้คือตัวถังเนี่ยมีความแข็งแรงมากๆสังเกตได้จากรอยเชื่อมที่เป็นเกล็ดปลาแบบนี้คือดูแข็งแรงมากๆแล้วก็น้ำหนักเนี่ยก็ไม่หนักมากแถมพับได้อันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่เอาใส่เข้าไปได้แน่นอนมันสามารถพับได้ทำให้เราเนี่ยเดินเอามันเดินทางไม่ว่าจะไปเดินป่าไปเดินเขาไปสวนสาธารณะอะไรเงี้ยเขาเดินก็ใช้เท้าสิคะไปขี่จักรยานทำไมเอาเป็นว่าคุณผู้ชมจะแบกกันไปขี่ที่ไหนมันก็สะดวกอ่ะเออข้อดีข้อที่3มีเกียร์ถึง7สปีดคุณผู้ชมหลายๆคันรถยนต์สมัยนี้มี6สปีดแต่คันนี้มี7สปีดแล้วมันมีเกียร์ถึง7สปีดอ่ะไม่ว่าจะเอาไปปั่นในทางราบหรือจะอยู่ในทางที่เป็นทางเนินทางภูเขาทางขึ้นเขาลงห้วยอะไรพวกนี้มันมีเกียร์มาช่วยผ่อนแรงอ่ะข้อดีข้อที่2คือระบบช่วงล่างซับแรงกระแทกได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นถนนขรุขระถนนที่ไม่เรียบหรือว่าทางจะวิบากขนาดไหนเนี่ยเราสามารถขี่ไปแล้วก็แบบสบายก้นแล้วก็แบบสบายตัวคือแน่นแล้วก็แบบซับแรงกระแทกดีๆเหมือนรถยนต์เชฟโรเลตจริงโชคตัวนี้มันสามารถทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าลดอาการเหนื่อยล้าเวลาเราไปวิ่งทางที่มันเป็นทางลุกลังหรือทางที่มันเป็นค่อนข้างขรุขระอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราเหนื่อยล้าน้อยลงทำให้รู้สึกว่าม้ามตับไตไส้พุงเนี่ยมันไม่กระเทือนมากเออข้อแรกต้องพูดเลยว่าพวงมาลัยไวมากๆล้อหน้าเนี่ยคือเหมือนว่าขับไปบางทีแบบเฮ้ยเราแบบทรงตัวไม่ดีอ่ะหุยหน้าไวมากเลยอันตรายตัวแฮนด์เนี่ยมันทำมาจากอลูมิเนียมมีน้ำหนักเบามันจะไม่เหมือนจักรยานเหล็กทั่วไปที่แฮนด์มีน้ำหนักหนักมากมันทำให้แรงกดทับมันเยอะทำให้หัวหนักแต่อันนี้พอเป็นอลูมิเนียมปุ๊บหัวมันเบาไงมันเลยทำให้เป็นจุดด้อยเออแต่จุดดีมันก็มีแหละทำให้น้ำหนักตัวโดยรวมมันเบา
มันเป็นจักรยานพับได้คุณผู้ชมล้อรถเนี่ยมันมีลักษณะค่อนข้างเล็กเพราะว่าเวลามันพับเนี่ยเพื่อความสะดวกในการพับแต่พอล้อเล็กปุ๊บเนี่ยเวลาเจอคู่แข่งที่แบบขี่มาข้างๆเราแล้วเจอจักรยานล้อใหญ่ปุ๊บอ่ะอีนี่คือแบบว่าเขาปั่นแค่รอบเดียวเท่ากับอีสามปั่น3รอบอ่ะทำให้รู้สึกมันช้ามันเหนื่อยปั่นต้องรอบขี่รอบเป็นคนรอบจัดขี่คันนี้ล้อมีขนาดเล็กไปหน่อยเวลาขี่ทางไกลเมื่อยขามากแบบว่าโอ้โหเมื่อยเหนื่อยมันเหมาะกับการพับไปเดินทางท่องเที่ยวค่ะด้วยดีไซน์ด้วยรูปลักษณ์ของมันเนี่ยมันถือเป็นข้อด้อยนะเพราะว่าดีไซน์มันสวยแล้วมันทำให้เราเนี่ยห้ามใจยากต้องเสียเงินในกระเป๋าอ่ะจักรยานเชลโลเลตเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพแล้วก็ไม่อยากจะเปลืองน้ำมันเนาะเพราะไม่ต้องเติมน้ำมันเราก็ขี่จักรยานไปก็ขอให้แบบสุขภาพดีทั่วทั่วค่ะจักรยานคันนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่มีรถหนึ่งคันแล้วอยากจะได้จักรยานไปวางไว้ท้ายรถเผื่อตอนเย็นอยากจะออกกำลังกายขี่ไปออกกำลังกายตามสวนสาธารณะหรือบางวันเนี่ยฉันเอารถจอดได้ BTSแล้วอยากจะเอาจักรยานขึ้น BTS แล้วขี่ต่อไปออฟฟิศอะไรเงี้ยคันนี้เหมาะกับคนแบบนั้นเลยและทั้งหมดนี้คือเรเดียเกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสำหรับสัปดาห์นี้นะครับปอยกับพี่เติ้ลก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะเข้าเกียร์ดีไปหาอะไรก็ต้องติดตามกันให้ดีนะคุณผู้ชมสำหรับสัปดาห์นี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีสถานที่หาทำรายการนะครับอาคารสไตล์ฟอร์ดแวร์เฮาส์ศรีนครินทร์ใช่แล้วสำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คนต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบายเขียนไปเธอเขียนไปเลยฉันมอบมงนี้ให้เธอจะเป็นนางงามที่ตกรอบแล้วและไม่ได้มงไปฉันเป็นโคลอมเบียบายบาย